ครับก็สวัสดีครับชาวโอลิมปัสนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะครับการแต่งภาพของโอลิมปัสครับถ้าตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นว่าโอลิมปัสมีโปรแกรมสำหรับแต่งภาพมาก็คือโอลิมปัสวิเวอร์3นะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยที่โอลิมปัสนะครับใครที่เป็นสมาชิกของโอลิมปัสแล้วนะครับในประเทศทุกคนจะต้องเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับถึงจะได้เป็นอาจจะมีข้อความข้อมูลอะไรต่างๆส่งมาทางอีเมลนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอีเมลของผมแล้วนะครับโอลิมปัสเนี่ยส่งข้อความมาให้เรานะครับตอนแรกผมก็เอ๊ะโอลิมปัสส่งอะไรมาพอเปิดมาดูปุ๊บเนี่ยกลายมาเป็นว่าเป็นโอลิมปัสเวิร์กสเปซนะครับโอลิมปัสเวิร์กสเปซตัวนี้เป็นกลายเป็นเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับให้เรารู้นะครับนี่นะครับเขาเขียนมาว่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโอลิมปัสไปอีกขั้นด้วยOlympus Workspace นะครับโปรแกรมแต่งภาพที่พัฒนาจากOlympus Viewer 3นี่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพื่อต้องการจะใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็คือ Olympus Workspace นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เขามีอะไรเขียนมาบ้างง่ายขึ้นด้วยการปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานคุณอย่างอิสระโอ้ถือว่าดีนะครับ2รวดเร็วขึ้นด้วยการแสดงข้อมูลอันรวดเร็วและแม่นยำเช่นการดูตัวอย่างภาพไฟล์รอแน่จะเห็นว่า Olympus เวลาเราถ่ายภาพไฟล์ JPEG รอเนี่ยเราจะเข้าไปเปิดในโปรแกรมอื่นๆไม่ได้นะครับบางคนนะครับโดยเฉพาะของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไฟล์รอในกล้อง Olympus เนี่ยผมไปเปิดใน Lightroom และ Photoshop ไม่ได้ถ้าใครรู้ก็ช่วยแจ้งนะครับแต่มันเปิดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ Olympus บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็จะมีตอนครั้งแรกเลยเนี่ยจะมี Olympus Viewer 3นะครับมาให้เราเปิดแล้วก็แต่งภาพได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามาคือ Olympus Workspace นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับหลากหลายขึ้นด้วยฟังก์ชันใหม่ๆนะครับสนับสนุนการทำงานของคุณอย่างเต็มที่เช่น Lightbox เลือกภาพที่ดีที่สุดนะไฟล์ Rating Level จัดลำดับภาพที่คุณจะประทับใจและฟิลเตอร์ใหม่ล่าสุดมี Clarity และก็ Dehaz นี่แหละครับตอนนี้ Olympus ต้องการให้เราดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับพอเรากดดาวน์โหลดไปนะครับเครื่องมันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็มันจะบอกอะไรต่างๆเลยวิธีการหน้าตาของโปรแกรมนะครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้นะครับยังไงก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทําวิดีโอเพื่อแจ้งว่านี่นะครับ Olympus มีโปรแกรมแต่งภาพตัวใหม่มานะครับชื่อ Olympus Workspace นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่ Olympus จะบอกว่ามันทำงานอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะลองเล่นดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับสมมุติว่าเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ผมก็จะไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีมา2ตัวนะครับOlympus Updater กับ Olympus Setup 64 bitนี่ให้ใช้ตัวนี้ติดตั้งนะครับใช้64บิตนี่ในการติดตั้งนะครับก็ดับเบิลคลิกเลยครับการติดตั้งนะครับสมมุตินะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็บอกว่าได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งไม่น่ายากไม่ต้องอธิบายนะครับทุกคนคงเข้าใจแล้วนะครับก็หลังจากติดตั้งแล้วเราก็ไปดูกันครับว่ามันอยู่ที่ไหนนี่ครับตอนแรกจะเห็นว่าตรงนี้เป็น Olympus Viewer 3อยู่นะครับแต่ตอนนี้ตรงนี้จะเป็น Olympus ผมเอานี้ลงก่อนนะครับเห็นว่าตรงนี้เป็น Olympus Workspace นะครับเรามาเปิดดูหน้าตานะครับ Olympus Workspace เวอร์ชัน1ครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาจะเห็นภาพต่างๆที่เราสามารถนำมาแต่งได้เลยนะครับโดยการที่มันมีเครื่องมืออยู่ทางขวามือนี่ทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นต่างๆนะครับมีบอกหมดเลยครับจะให้ทำอะไรบ้างครับสแตมป์เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับวิธีการครอปวิธีการเล่นสีเล่นแสงเล่นอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีตัวนึงนะครับที่ Olympus ให้เรามานะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาลองเล่นกันว่ามันมีอะไรแต่งภาพได้บ้าง นะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับยังไงแล้วเจอกันต่อนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่เล่น Olympus ด้วยกันนะครับจะขอบคุณมากนะครับหรือท่านใดอยากดูวิดีโอก็กด Subscribe นะครับแล้วมันจะขึ้นบ่อยๆแจ้งเตือนทุกท่านนะครับแล้วเราเจอกันครับสวัสดีครับ
Thank you.